FA คัพรอบ4สเปอร์ชะแมนซิตี้ส่วนแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลงานไม่ยาก FA คัพรอบ4มีเดือดท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องเผชิญหน้าแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต่างเจองานไม่หนักมากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล FA คัพอังกฤษทำการจับสลากประกบคู่รอบ4เมื่อวันที่8มกราคมปรากฏว่าบิ๊กแมตช์อยู่ที่ศึกระหว่าง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้านรองแชมป์เก่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกงานถือว่าเบาโดยจะรอไปเยือนผู้ชนะคู่ระหว่างนิวพอร์ตเคาน์ตี้จากลีกทูกับอีสเลย์จากเนชั่นแนลลีกส่วนทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพรีเมียร์ลีกตอนนี้งานไม่หนักเช่นกันโดยเตรียมเปิดบ้านรอเจอผู้ชนะคู่นอริชซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพกับบริสตอลโรเวอร์จากลีกวันสำหรับคู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองอย่างแน่นอนแล้วมีอีก3คู่ได้แก่เชลซีแอสตันวิลล่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันฟูลแลมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันในรอบ4จะหวดแข้งช่วงสุดสัปดาห์วันที่27ถึง28มกราคมส่วนนัดชิงชนะเลิศจะเตะวันที่25พฤษภาคมแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลสุทีนจับมือพร้อมแชมเปี้ยนชิพแบล็กเบิร์นโรเวอร์แชมเปี้ยนชิพเร็กซ์แฮมลีกทูบอนมัธพรีเมียร์ลีกสวอนซีซิตี้แชมเปี้ยนชิพเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแชมเปี้ยนชิพเบรนฟอร์ดพรีเมียร์ลีกวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์พรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกบริสตอลซิตี้แชมเปี้ยนชิพนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พรีเมียร์ลีกแบล็คพูลลีกวันเลสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพเฮาซิตี้แชมเปี้ยนชิพเบอร์มิงแฮมซิตี้แชมเปี้ยนชิพเชฟฟิลด์เวนส์เดย์แชมเปี้ยนชิพโคเวนทรีซิตี้แชมเปี้ยนชิพเชลซีพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าพรีเมียร์ลีกอิปสวิชทาวแชมเปี้ยนชิพเมดสโตนยูไนเต็ดเนชั่นแนลลีกเซาท์ลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกนอริชซิตี้แชมเปี้ยนชิพบริสตอลโรเวอร์ลีกวันท็อตแนมฮอตสเปอร์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกลีดส์ยูไนเต็ดแชมเปี้ยนชิพพลีมัธอาร์ไกล์แชมเปี้ยนชิพคริสตัลพาเลสพรีเมียร์ลีกเอฟเวอร์ตันพรีเมียร์ลีกลูตันทาวน์พรีเมียร์ลีกโบลตันวันเดอเรอร์ลีกวันนิวพอร์ตเคาน์ตี้ลีกทูอีสเลเนชั่นแนลลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกไบรตันพรีเมียร์ลีกฟูลแลมพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกสุทินจับมือผบ.เหล่าทัพแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลสุทินจับมือผบ.เหล่าทัพแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลงัด5กลยุทธ์ลดความรุนแรงภายใน1ปีจัดระดับผู้เสพยาเร่งนำออกจากชุมชนวันที่8มกราคม2567นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.และพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งรัดดำเนินการภายหลังนายเศรษฐา
ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผบ.ทบ.เข้าพบเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่4มกราคม2567ณอาคารรัฐสภาระหว่างร่วมการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567รวมถึงเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลควิกวินสำหรับการปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ1ปีแบ่งเป็น3พื้นที่ได้แก่1พื้นที่ปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวชยาเสพติด2พื้นที่ปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดและ3พื้นที่ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยมี5กลยุทธ์ในการดำเนินงานประกอบด้วย1ลดความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน2ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด3กระจายบทบาทจังหวัดจัดการปัญหา4สร้างบทเรียนขยายผลไปลักษณะทะลวงจุด1ละลายทั้งแนวและ5บูรณาการอย่างเป็นเอกภาพสำหรับระดับผู้เสพยาเสพติดได้แก่กลุ่มสีแดงกลุ่มฉุกเฉินที่อาละวาดที่ต้องนำส่งสถานพยาบาลทันทีกลุ่มสีส้มเฝ้าระวังสูงและสูงสุดจำนวน 6,987 รายกลุ่มสีเหลืองเฝ้าระวังจำนวน 25,636 รายและกลุ่มสีเขียวสมัครใจบำบัดจำนวน 278,826 รายทั้งนี้ได้กำหนดให้กลุ่มผู้เสพยาเสพติดกลุ่มสีส้มจำนวน 4,414 รายและพื้นที่สีส้มเข้ม85อำเภอใน30จังหวัดเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้เสพและพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามควิกวินเพื่อนำออกจากชุมชนและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยเร็วที่สุดโดยกองทัพบกสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักใจโดยมีแนวทางกำหนดห่วงระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด60วัน90วันและ120วันโดยศูนย์คัดกรองและหรือสถานพยาบาลยาเสพติดที่ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูเป็นผู้กำหนดลงในเอกสารการส่งตัวนายสุทินกล่าวถึงแนวคิดในชั้นต้นว่าจะต้องทำงานร่วมกันหลายกระทรวงโดยใช้สถานที่ดูแลกิจวัตรประจำวันและผู้ปกครองจะเป็นทหารครูฝึกในส่วนของวิทยากรในหลักสูตรอื่นๆรวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยจะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ทั้งนี้ให้อ้างอิงงบประมาณต่างๆจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองและดำเนินการจำนวน52ศูนย์ที่มีอยู่เดิมก่อนจึงค่อยขยายเพิ่มเติมรวมถึงให้พร้อมปฏิบัติในทันทีตลอดจนอาจจะให้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาตรงกับเป้าหมายซึ่งยังให้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย